อันนี้เป็นเทปสำหรับรีแคปของหัวยู EP ที่1นะคะก็หลังจากที่เราชมไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างอาจ๋าก่อนตอนนี้ยังรู้สึกแบบนอยๆอยู่รู้สึกแบบเครียดอ่ะคือปกติแต่ไม่ค่อยขอออกตัวก่อนว่าปกติจะเป็นคนไม่ค่อยดูหนังอะไรที่มันเครียดมากๆขนาดนี้เพราะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากทำให้ตัวเองเครียดเพราะว่าไม่รู้ดิเวลาดูแล้วมันจะรู้สึกแบบเนี้ยเมื่อกี้ถ้าเกิดใครได้ดูรีแอคไปแล้วจะรู้ว่าอินมากคือแบบว่าด่าตลอดเพราะว่ามันไม่ไหวแต่ว่าหลังจากดู EP 1เนี่ยก็คือชอบเรื่องนี้มากเลยนะแล้วก็อยากติดตามต่อเพราะว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันน่าติดตามมากว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปสรุปว่ามีนะหายไปไหนหนีไปเองแล้วคนคนนั้นคือมายหรือเปล่าที่อยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะชื่นชมเรื่องการแสดงของนักแสดงแต่ละคนคือนักแสดงได้ดีมากแสดงแล้วก็เราเชื่อโดยเฉพาะตัวนางเอกที่ต้องเล่นเป็น2คาแรคเตอร์จริงอันนี้คือเห็นชัดเลยนะว่าแบบแตกต่างกันมากเหมือนคนละคนจริงๆแล้วก็ตัวเพื่อนที่เล่นเป็นตัวร้ายก็เล่นได้หลายสมบทบาทอย่าเรียกว่าเพื่อนสิอีตัวร้ายอีธิดาใช่ไหมคนที่ชื่อพลอยชมพูถูกปะใช่คนที่ชื่อธิดาแล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่ก็คือเล่นดีอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ตัวละครอื่นๆด้วยในนั้นก็คือเล่นดีทุกคนเลยคือเรารู้สึกว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือความชาเลนจ์อะเนาะก็คือมันเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากเกาหลีซึ่งเกาหลีเราเข้าใจว่ามันทำได้ไวได้ดีมากๆแล้วแต่อันนี้พอมาเป็นเวอร์ชันไทยอะเฮ้ยความสนุกแม่งไม่แพ้เลยนะเว้ยคือเรายังไม่เคยดูเวอร์ชันเกาหลีแต่เรารู้สึกว่ามันสนุกมากแล้วก็ภาพที่เขาถ่ายในเรื่องเนี้ยภาพสวยสีสวยแล้วก็ผู้กำกับดีนักแสดงก็แบบผิวดีทุกคนเลยเหมือนดูหนังเกาหลีอ่ะเหมือนดูซีรีส์เกาหลีอ่ะทุกคนจะดูผิวดีแล้วก็แสงมีหลายๆซีนที่เราชอบนะแบบว่ามันเห็นมันสวยเหมือนกับว่าเขาถ่ายมุมกว้างมุมบนแล้วก็มีแสงอะไรที่เขาจัดมาหรือว่าเป็นแสงธรรมชาติอะไรก็ตามคือแบบเรารู้สึกว่ามันลงตัวจากดู EP แรกแล้วก็เราก็อยากชื่นชมผู้กำกับเพราะเรารู้สึกว่าเขากำกับออกมาได้ดีคุณคณิษฐานะคะใช่ก็เอาจริงๆถามความรู้สึกเรานะเรารู้สึกว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องอ่ะเหมือนจะมีปมเยอะมากเลยนะคือแค่ EP 1อ่ะมันก็จะมีปมหลายปมมากตั้งแต่ปมพี่น้องที่เป็นแฝดใช่คือสรุปแล้วคนที่ส่งเสื้อมาให้แม่ยังไม่รู้จักเลยเพราะว่าแม่บอกว่าไม่รู้จักใครในปัจจิมบุรีนั่นแหละที่บอกให้คำตำรวจแต่กลับกลายเป็นว่ามีนั่นแหละที่รู้จักคนที่นี่ก็คือน้องเขาใช่คือมีนอะรู้เพราะว่ามีนก็มีการเสิร์ชหาชื่อบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็รู้จักคนชื่อไมล์แล้วก็มีพูดว่าแบบพี่ขอโทษนะไมล์อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นปมหนึ่งปมอีกปมนึงก็คือจูนคือใครที่ส่งเมสเซจคือคนที่ตายไปแล้วส่งเมสเซจแล้วก็คนที่ไปทำอะไรไม่รู้ในล็อกเกอร์อะแต่มีความรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเกี่ยวโยงกับเมสเซจคนชื่อจูนหรือเปล่าก็ยังต้องเดาต่อไปถือว่าเขาประสบความสำเร็จใน EP แรกนะเพราะว่าเขาทิ้งปมไว้ให้น่าติดตามเยอะมากคือก็ไม่ได้เยอะเกินไปเหมือนแบบบางเรื่องอาจจะเยอะจนแบบเราไม่รู้จะเดาไปทางไหนพูดถึง The King อ่ะ แต่ก็ยังดูอยู่รู้สึกว่าก็มีแบบพอเดาเล็กได้บ้างเล็กๆแต่ก็มีปมหลายๆปมที่ให้น่าติดตามต่อว่ามันจะเป็นเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะ EP แรกเพราะว่าเราพูดจริงๆว่าทุกคนดูมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็เล่นได้สมบูรณ์บาทมากคือเอาพูดจริงๆนะที่พวกเราพูดคำหยาบเราอาจจะแบบหยาบคายกันนิดนึงเนอะแต่ว่าเราก็ต้องขอโทษไปด้วยแต่มันเป็นแต่มันอินเนอร์นิดนึงอ่ะอินเนอร์ที่แบบพอดูแล้วมันแบบมันรู้สึกจริงๆว่าเฮ้ยการกระทำแบบนี้แม่ควรเกิดขึ้นกับคนที่ด้อยกว่าเรานึกออกปะคือโรงเรียนมันก็จะแบบมีกลุ่มที่แบบชอบแกล้งคนอะไรเงี้ยชอบแกล้งคนแบบดูไม่มีทางสู้อะไรเงี้ยมันมีอยู่จริงแต่ว่าเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์เรานะสุดท้ายวันนึงก็อาจจะมันเป็นเพื่อนกันก็ได้แต่ไม่อยากให้แบบถึงขั้นที่จะแบบไปทำลายชีวิตคนคนนึงอะเพราะว่ายูยังไม่รู้เลยว่ายูจะกลั่นแกล้งคนคนนึงอะไปจนถึงเขาฆ่าตัวตายได้ขนาดนี้หรือเปล่านึกออกปะคือการที่ยูแบบสนุกคือขนองของยูอ่ะมันกลายเป็นว่ามันอาจจะสร้างปมของเขาทำให้เขาเป็นคนไม่ดีในอนาคตก็ได้มันมีหลายแฟกต์ที่มันแบบคือทุกอย่างมันส่งผลกระทบในอนาคตคือสิ่งที่คุณทำในปัจจุบันอ่ะมันจะส่งผลต่อสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่แล้วซึ่งแบบ
เรื่องนี้มันก็สะท้อนสังคมแหละคือเราไม่เคยอยู่สังคมที่คนกลั่นแกล้งกันขนาดนั้นนะมันก็ต้องมีบ้างเพื่อนกลั่นแกล้งเพื่อนมีแบบล้อเลียนมีบูลลี่ทางคำพูดอะไรเงี้ยแต่เรายังไม่เคยเจอเรื่องการกระทำในสังคมที่เราเคยอยู่จริงเราก็เลยรู้สึกว่าโหต้องกลั่นแกล้งกันแล้วรุนแรงขนาดนี้เลยหรอมันไม่ใช่แค่บูลลี่นะมันมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นด้วยการแบบจับเพื่อนแก้ผ้าแล้วแบบถ่ายคลิปอ่ะ sexual harassment แล้วอ่ะคือมันไม่โอเคตรงนี้ไงเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรอมันอาจจะมีมั้งเราก็ไม่รู้คือเราก็ไม่รู้ว่ามันเคยมีไหมมันมีอยู่จริงๆในประเทศไทยมันมีขนาดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีหรือเปล่า ซึ่งเราว่าอันนี้ไม่โอเคแล้วก็เรื่องเนี้ยสิ่งที่สะท้อนสังคมแบบเรื่องจริงเลยอ่ะคือเรื่องที่แบบสังคมคนรวยใช่ไหมใช่สังคมคนรวยมันมีอย่างนี้จริงๆอันนี้เราเคยเจอไม่ก็เราก็ยังเห็นยันอยู่ทุกวันใช่เพราะว่ามันมีเด็กที่แบบบ้านรวยอ่ะที่แบบพ่อแม่มีอำนาจเป็นคนใหญ่คนโตแบบทำงานราชการเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรก็ตามเขาจะเราเคยเจอไงคือลูกที่ออกมาที่เติบโตมาเขาเป็นอย่างเงี้ยคือจะบ้าอำนาจเหมือนพ่อแม่ถูกเลี้ยงตามใจมาทุกอย่างแบบแล้วก็จะบ้าอำนาจจะรู้สึกว่าตัวเองแบบชนะใครก็ได้จะทำอะไรก็ได้กูเป็นปะเนี่ยไม่แกไม่เป็นสิแกไม่เป็นสิไม่คือแต่เราคือว่ามันคือจะคือคนเด็กพวกเนี้ยจะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเพราะว่าถูกครอบครัวที่แบบสั่งสอนมาเป็นแบบนั้นอะใช่เขาจะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่มีสำนึกเราจะบอกว่าสิ่งที่เราคอมเมนต์ไปในวันเนี้ยมันแปลว่านักแสดงประสบความสำเร็จในเรื่องการแสดงมากจริงๆนะใช่ๆแบบส่งผลต่ออารมณ์ของพวกเราถ้าแสดงไม่ดีจริงไม่อินค่ะนะคือแต่ต้องขอโทษจริงๆเพราะพูดคำหยาบไปเยอะมากเพราะว่าอินมากอย่างที่บอกว่าปกติจะไม่ค่อยดูหนังแนวนี้เพราะแบบตัวเองเป็นคนชอบอินกับเวลาอะไรที่ดูแบบเนี้ยอะไรคือเป็นคนอะเป็นคนรักษาเป็นคนแบบรักษาความยุติธรรมมากจะรู้สึกว่าเวลาเจออะไรแบบเนี้ยแล้วเราจะไม่โอเคซึ่งแบบว่าขี้ด่าไปเยอะมากไม่เป็นไรนะคือแบบไม่ได้ตั้งใจนะมันเป็นแบบอินเนอร์ที่ออกมามันคือการรีแอคนั่นแหละอ่ะโอเคเราจะมาอยู่ในช่วงเบสซีนค่ะสำหรับฮวยยู EP 1นะคะเธอคนนั้นคือฉันอีกคนเบสซีนเราอยากให้ซีนที่เขากำลังกระโดดน้ำฆ่าตัวตายอ่ะคือตรงนั้นอ่ะอย่างอันเรื่องแรกคือภาพสวยมากที่มันเป็นแบบเห็นสะพานใช่เราเห็นถ่ายจากฟ้าลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีแม่น้ำข้างล่างใช่ปะแต่ซีนนั้นอ่ะอีกอย่างที่มันมุงบอกคือเนี่ยมันคือจุดจบของคนคนหนึ่งที่ถูกรังแกมาโดยตลอดชีวิตของเขาอ่ะคือมันส่งผลจริงๆอย่างที่บอกว่าการกระทำในอดีตอ่ะมันส่งผลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเนี่ยมันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ไหวแล้วอ่ะเราพูดแล้วเราพูดไปตอนรีแอคด้วยเนี่ยตั้งแต่ฉากแรกที่เปิดมาที่โดนสาดสีสาดแป้งอะไรก็ตามเราบอกว่าเออทำขนาดเนี้ยฆ่าตัวตายได้เลยนะแล้วมันก็มาส่งผลการฆ่าตัวตายในฉากนั้นจริงๆเห็นไหมมันไม่ไหวแล้วจริงๆเธอโดนคุกคามทางเพศด้วยโดนแกล้งโดนสารพัดโดนไล่ออกจากโรงเรียนทั้งนั้นที่ตัวเองแบบไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วครูก็ไม่ได้ช่วยเทคแอคชั่นอะไรเพราะว่าด้วยความที่ได้รับเงินจากอัยการมาอันนี้เป็นอีกสิ่งนึงที่มันเป็นเรื่องจริงใช่เพราะหลายๆโรงเรียนอะก็เป็นแบบนี้อันนี้เรื่องจริงจากคนที่เคยเป็นนักเรียนเมื่อหลายปีก่อนขอให้ฉันเนี่ยเป็นเบสซีนอ่ะจริงๆคือชอบการแสดงของน้องนางเอกนะน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลเนี่ยที่เป็นนางเอกโอเคสำหรับเบสซีนของนิกชอบซีนในห้องน้ำมากในห้องน้ำคือตอนที่มีนอยู่ในห้องน้ำแล้วมายอ่ะก็คือมีเรื่องกับไอตัวธิดาซึ่งซีนนั้นอ่ะตัวมายกับมีนะเล่นดีมากแกลองนึกออกปะคือตัวละครมีนะจะต้องอยู่ในห้องแบบที่เล่น acting คนเดียวอะเข้าใจแล้วแบบมันดูแบบสงสารอึดอาจจะออกไปมันก็เล่นไม่ได้แล้วน้ำตาไหลแบบน้ำตาไหลอะแบบกำมือแล้วกัดฟันแล้วกรามสั่นไม่ไหวแล้วอะแบบน้องเล่นดีมากแล้วแบบเราเข้าใจเลยนะว่าการที่แบบเหมือนเขากำลังได้ยินน้องตัวเองโดนกลั่นแกล้งแต่เขาช่วยไม่ได้เพราะว่าน้องยังไม่รู้ว่าเขามีเขาอ่ะใช่ไม่งั้นน้องเขาจะตกใจด้วยใช่แล้วก็เหมือนแบบช่วยไม่ได้อ่ะแต่เราคิดว่าการหายตัวไปอ่ะคือเขากำลังจะกลับไปแก้แค้นให้น้องหรือเปล่าใช่เราคิดเหมือนกันเราสึกว่ามีนเนี่ย
ตั้งใจหายตัวไปเองด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูว่ามันเป็นอะไรในเรื่องเบสิกเรื่อง acting เนี่ยเราให้ฉากนี้เหมือนกันเออไม่ไหวอ่ะมันยากที่จะแสดงได้ขนาดนั้นเราอินมากคือแบบมันทนไม่ไหวแล้วอ่ะขนาดตัวไม้อ่ะที่แบบกราบเท้าแล้วว่าอิทิดายังปั่นหัวให้แบบให้มายแบบบีบคอบีบคออิทิดาเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตัวละครน้ำตาลเนี่ยเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ได้แบบชัดเจนมากต่างอารมณ์มากแล้วก็ยังสื่อถึงแบบไปถึงตอนจบที่แบบตัวมีนถูกกำแพงให้หยุดอ่ะแล้วพอหยุดเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องก็แบบขอบคุณอ่ะทัชมากนะซีนที่แบบขอบคุณอยู่ข้างหน้าห้องน้ำอ่ะแบบน้องไม่รู้ว่าแต่พี่แบบใจสลายมากเนี่ยจะบอกว่าไม่ไหวแล้วน้ำตาไหลนิดนึงด้วยตอนที่ด่าเยอะๆก็คือตอนนั้นอ่ะด่าน้ำตาไหลแล้วรู้สึกว่าแบบโกรธใช่ป่ะโกรธแล้วแบบก็เลยแบบพยายามแบบระบายอารมณ์เพื่อระงับไอ้เนี่ยนิดนึงนิดเพื่อระงับน้ำตาไว้ก่อนคือแบบว่าสงสารอ่ะคือจริงๆก็ปรบมือให้เรื่องนี้นะจริงนี่คือแล้วคือกำกับดีมากแค่ EP แรกอะยูก็ต้องชื่นชมทีมงานทุกๆฝ่ายเพราะว่าภาพโดยรวมที่มันออกมาคือมันดีหมดเลยชื่นชมตัวเขาเรียกว่าอะไรอะไตเติ้ลของการเปิดเรื่องด้วยทั้งอินโทรที่เป็นดนทั้งดนตรีทั้งภาพที่มันเป็นแนะนำตัวละครอะเรารู้สึกว่ามึงกูพูดฉากเมื่อกี้กูจะร้องไห้เลยเนี่ยเสียงขึ้นจมูกเยอะแล้วก็คือเหมือนแบบตอนอินโทรเนี่ยก็คือดีมากเราชอบทั้งดนตรีชอบทั้งการเรพรีเซนต์ในการที่แบบเอาหน้ามีนกับหน้าไมล์มาสะท้อนกันแล้วก็แบบมีการหมุนนู่นนี่นั่นเขาเรารู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีมากใช่ก็โอเคเดี๋ยวเราก็ไปติดตามกันต่อนะคะว่า EP 2 EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคือจะมีใครปมไหนสักปมหรือยังอะไรอย่างนี้ก็วันนี้ก็พูดไปเยอะพอสมควรก็เราก็อยากรู้ความเห็นทุกคนเหมือนกันนะคะว่าหลังจากที่ทุกคนดู EP 1ไปแล้วเนี่ยมีความเห็นยังไงบ้างคือมีตรงไหนที่คิดเหมือนเราไหมแล้วก็ชื่นชอบฉากไหนเป็นพิเศษเป็นเบสซีนของคุณบ้างอะไรเงี้ยค่ะมาคุยกันนะเรารู้สึกว่าเบสซีนเรื่องเนี้ยหาได้เยอะมากจริงจริงมันยังมีฉากอื่นของ EP 1อีกนะใช่ที่เรารู้สึกว่ามันยังเป็นบีซีนได้อีกเยอะเลยเรารู้สึกว่าแบบมันทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยอ่ะใช่ใช่อยากจะชื่นชมเพราะว่าไม่ค่อยเห็นละครไทยที่ทำแบบนอกจากนาดาวอ่ะที่ทำภาพโทนประมาณเนี้ยใช่ใช่ใช่อันเนี้ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบน้อยอ่ะที่จะทำออกมาได้แบบเนี้ยก็ต้องชื่นชมจีเอ็มทีวีด้วยนะโทนภาพมูดแอนด์โทนมูดแอนด์โทนแล้วก็การแสดงการกลับการแสดงด้วยการเปลี่ยนสีของภาพใช่แล้วก็กำกับการแสดงอะไรอย่างงี้ด้วยคือเรารู้สึกว่ามันมีความแบบมากกว่าละครไทยทั่วไปอ่ะจริงออกปะรู้สึกเรารู้สึกว่ามันเทียบเท่าเกาหลีได้เออจริงฉันรู้สึกว่าเหมือนฉันได้ดูซีรีส์ไทยที่มีความอิมพรูฟไปแล้วอ่ะใช่จริงจริงอันนี้เรื่องจริงเลยคือแบบต้องชื่นชมมากๆคือปกติหนังดราม่าละครดราม่าอย่างเงี้ยจ๋าไม่ดูนะถ้าเป็นละครไทยอ่ะถ้าแบบภาพมันไม่สวยหรือว่ามันไม่ได้แบบแสดงดีหรือกำกับดีขนาดเนี้ยเราสกิปแล้วเราไม่ดูแล้วแต่ว่าเรื่องเนี้ยทำทุกอย่างออกมาลงตัวมากเราก็อยากดูต่อขึ้นมาโอเคค่ะเราพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรพูดใน EP ต่อไปจริงก็ฝากทุกคนติดตาม EP ต่อๆไปของรีแอคชั่นพวกเราของเรื่อง Who Are You ด้วยนะคะก็เดี๋ยวพวกเราทั้งสองคนจะมาทำรีแอคชั่นให้ครบทุก EP แน่นอนนะคะแล้วก็จะมีคลิปที่จะเป็นรีแอคชั่นแล้วก็จะมีรีแอคแยกกันนะคะแล้วก็เป็นรีแคปใช่ก็ทุกคนก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ทั้งสองวิดีโอเลยเดี๋ยวพวกเราก็จะไปตอบคอมเมนต์ใครชอบอะไรใครชอบซีนไหนอะไรเงี้ยมาเมากันได้ชอบตัวละครไหนก็มาเมนได้อะไรเงี้ยหรือว่าอยากเป็นตัวละครไหนที่ด้าหรออะไรเงี้ยก็มาเมนได้เธอละสีทิดาฉันดูลายขนาดนั้นเลยหรอฉันเป็นไมล์มั้ยฉันเป็นไมล์นะคือไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆนะคะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าค่ะ EP ที่2นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ